วัสดีครับท่านผู้ชมผู้รักภาพยนตร์ไทยที่รักทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ DVD และ VCD ชุดพิเศษนะครับก่อนปรุงต้มยำกุ้งเบื้องหลังงานสร้างภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์แห่งปีและเป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ครับที่ขจรไปไกลกว่า50ประเทศทั่วโลกนะครับนั่นก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองนะครับที่หลายท่านรอคอยกันเลยวันนี้ผมหนุ่ยพงษ์สุขหิรัญพฤกษ์นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในการซักถามความเห็นครับจากทีมงานสร้าง3ท่านหลักเลยนะครับนั่นก็คือคุณปรัชญาปิ่นแก้วคุณพันนาฤทธิไกรและคุณจาพนมยีรำหรือโทนิจาของชาวโลกนั่นเองครับวันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าการบันทึกเสียงในวันนี้เนี่ยเราบันทึกเสียงกันนอกสถานที่ครับเรานำเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยไปที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ5อาจจะสงสัยเอ๊ะไปดอนเมืองทำไมนะครับเนื่องจากว่าคุณจาพนมยีรำครับนะครับหลังจากถ่ายภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งแล้วนะครับคิวทั้งการออกรายการการสัมภาษณ์สดนะครับและก็รวมไปถึงการเดินทางไปยังประเทศต่างๆเนี่ยนะครับแน่นมากๆเลยนะฮะเรียกว่าทำให้เราไม่สามารถที่จะนำคุณจาพนมเข้าไปบันทึกเสียงในสตูดิโอจริงๆนะครับเฉกเช่นตอนที่เราทำคอมเมนทารีภาพยนตร์เรื่ององค์บากได้นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับคุณภาพเสียงอาจจะมีเสียงรบกวนในบางช่วงบ้างนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้เพราะว่าหลังจากที่คุณจาพนมลงเสียงกับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะต้องไปปฏิบัติภารกิจครับที่ไต้หวันครับนะเพื่อไปแสดงแม่ไม้มวยไทยและโปรโมทภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งด้วยนะครับขณะนี้นะครับทั้ง3ท่านพร้อมอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องแจ้งท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับหากท่านชมก่อนปรุงต้มยำกุ้งด้วย DVD นะครับคุณจะสามารถที่จะสลับแทร็กเสียงบรรยายพิเศษนี้นะครับกับเสียงซาวด์สดๆระหว่างการถ่ายทำจริงได้นะครับแต่หากท่านผู้ชมชมด้วย VCD เทคโนโลยีไม่ถึงครับไม่สามารถแบ่งแทร็กเสียงได้ผมจะบังคับให้ท่านผู้ชมครับฟังเสียงผมแล้วก็ทีมงานทั้ง3คนตลอดช่วงการชมก่อนปรุงต้มยำกุ้งนี้เลยขอให้มีความสุขกับการชมนะครับช่วงนี้ทักทายทั้ง3ท่านกันเลยสวัสดีครับ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 เอาละครับตอนนี้เราก็จะมาบรรยายนะครับร่วมไปกับภาพด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่เราเห็นกันไปเป็นเริ่มเปิดกล้องเลยบวงสวงนะครับบวงสวงที่ไหนครับที่สยามสมาคมครับอันนี้นี่โดยความเชื่อส่วนตัวแล้วนี่การบวงสวงนี่ช่วยทำให้ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ขายได้600ล้านหรือเปล่าครับก็มันมีส่วนถึงเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรล่ะเรื่องของพลังมากกว่าพลังด้วยแล้วก็ทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับแล้วการล่ะครับขวัญและกำลังใจขวัญและกำลังใจเกาะทีมงานแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้เราพูดเรื่องช้างด้วยก็เลยต้องมีบวงสรวงกันครับโดยเฉพาะทีมสตันนะฮะคือถ้าเกิดมีการบวงสรวงนี่เขาจะมีพลังมีกำลังใจแล้วก็ทำให้เล่นฉากเสียงได้แบบมีเชื่อมั่นว่าทำได้อะไรประมาณนี้นี่เราทราบกันดีนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งนะครับทุนสร้างถึง300ล้านบาทเลยนี่นะครับก็เป็นหนังฟอร์มยักษ์นะครับมากๆเลยถ่ายทำทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูฉากแรกกันก่อนเลยนะครับเปิดตัวหนังนี่ถ่ายทำฉากหมู่บ้านช้างนะนี่เรายกกองถ่ายไปถ่ายที่ไหนครับก็มีเราไปทางฝั่งตะวันออกฮะคือทางเมืองการที่ป่าเขียวๆชะอุ่มแล้วลำธารใสๆสวยๆฮะแล้วก็มีบางส่วนก็ไปถ่ายที่จังหวัดอุบลก็จะมี2จังหวัดที่เป็นหลักครับมาถึงแนวความคิดก่อนครับว่าใครที่อยากให้ภาพยนตร์เรื่องที่2ของคุณจาพนมเนี่ยมีช้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับก็คุยกันครับจะมีพันนากระจาเนี่ยเขาจะมีหลายพอดอยู่ในสมองมาตั้งนานแล้วเหมือนกันแล้วก็พอดเกี่ยวกับช้างพันนาเคยพูดแต่สมัยเราคุยเรื่ององค์บากกันแล้วเหมือนกันแล้วอย่างหนึ่งทางจาเนี่ยเขาก็เลี้ยงช้างเพราะฉะนั้นเวลาเราคีพอดใหม่มาเนี่ยความเป็นช้างก็เลยถูกผสมเข้ามาโดยอัตโนมัติแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่น่าทำได้ทราบจากรายการสมาคมชมดาวนะครับว่าพี่จาเองนี่เกิดมาก็เจอช้างเลยนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในความตั้งใจในชีวิตเลยป่ะครับวันหนึ่งจะเล่นหนังกับช้างครับมันก็เป็นความตั้งใจอีกนะครับประการหนึ่งเพราะว่าผมมีความผูกพันตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วบรรพบุรุษของผมด้วยคือเลี้ยงช้างมาตั้งแต่ต้นตระกูลนะครับแล้วก็สืบทอดกันมานะฮะได้มีโอกาสได้มาทำหนังเพื่อเผยแพร่ให้คนได้รู้ว่านี่คือวิถีชีวิตของคนกับช้างมีความสัมพันธ์กันอย่างไรฮะแล้วพี่พันนาล่ะครับเลี้ยงช้างกับเขาหรือเปล่าครับไม่ได้เลี้ยงครับบ้านผมเลี้ยงควายไถนาจริงๆมันเรื่องหน้าดีไหมครับเล่นกับควายบ้างครับก็คือช้างเนี่ยคือมันเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเราแหละครับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยด้วยก็คิดว่าต่างชาติก็คงรู้จักช้างไทยดีครับครับงั้นมาพูดถึงเรื่องเบื้องหลังงานสร้างบ้างดีกว่านะครับฉากนี้นี่ถ่ายทำกันยากไหมครับกับการเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ยากมากในการทำหนังคือเล่นกับเด็กกับสัตว์ครับก็สำหรับช้างเนี่ยช้างเป็นสัตว์ที่รู้อยู่แล้วแล้วก็มีควานที่ใกล้ชิดกับเขาแล้วก็การถ่ายทำแล้วก็มีการเตรียมการก่อนมีการฝึกให้ผ
ผู้แสดงคนที่ได้เป็นบทพ่อนะฮะได้ไปอยู่กับช้างหลายวันแล้วก็ของจานี่คุกคีกับช้างเหมือนกันซึ่งจริงๆจ่าคุ้นเคยกับช้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายทำก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็ราบรื่นดีโดยเฉพาะฉากเนี่ยที่จับลูกช้างเนี่ยครับเมื่อสักครู่เห็นภาพหนึ่งคุณจ่าเล่นกับช้างอย่างสนุกสนานมากอันนี้ต้องเรียนรู้กันก่อนไหมครับถึงจะเล่นกันได้อย่างคุกคีขนาดนี้ครับหรือว่าช้างก็รู้จักโทนี่จ่าอยู่แล้วก็เลยไม่ตื่นเต้นก็คงเป็นต้องคุกคีกับเขาก่อนฮะต้องรู้ว่าเขานิสัยเป็นยังไงด้วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันผมเคยผ่านจุดนั้นมาฮะหรือเคยเลี้ยงช้างมาตรงนี้มันก็เลยแบบเป็นสิ่งที่ง่ายด้วยฮะเอาละครับมาดูด้านเทคนิคของช้างมากดีกว่าเมื่อสักครู่นี้มีการสั่งให้ช้างล้มคือช้างตายครับแน่นะครับเหมือนมากอันนี้เขาสั่งกันยากไหมครับช้างน้องอ้อมฮะเขาแกล้งตายได้เก่งมากแล้วก็เขามีลูกจริงๆมาลูกที่ไปยืนข้างน้องอ้อมในเรื่องก็คือลูกจริงๆของน้องอ้อมอ่ะโอ้แล้วนี่แหละฮะน้องอะไรฮะที่ใช้งวงแบบเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นเทคนิคครับเป็นเทคนิคทีมงานนะซึ่งปกติแล้วเราใช้ของจริงก็ได้แต่ว่าเพื่อความรวดเร็วนิดหน่อยเอาละครับมาดูเรื่องงานถ่ายภาพโปสเตอร์บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์แรกเลยของต้มยำกุ้งนะครับโปรโมทไปก่อนว่าภาพยนตร์จะออกมาในแนวนี้นะครับก็มีคุณหม่ำคุณจาพนมแล้วก็มีช้างอีกหนึ่งเชือกนะครับอยู่ในโปสเตอร์ด้วยนี่ถ่ายทำกันยากไหมครับซีเรียสสุดครับอันนี้สบายครับนานๆจะได้ถ่ายห้องแอร์ปกติแล้วฉากนี้กลางแจ้งตลอดนะครับอันนี้นี่เป็นการถ่ายโปสเตอร์ก่อนถ่ายภาพยนตร์หรือเปล่าครับเป็นการคือหนังเรื่องจะต้องมีการไปโชว์ตามตลาดหนังต่างๆเราต้องมีโปสเตอร์ไปโชว์ก่อนก็เลยคานใช่ไหมใช่ครับเอาละครับงั้นมาฉากนี้บ้านครับฉากบู๊สนั่นเลยนะฮะอันนี้ฉากบ้านเสียสุเทพนะครับก็นี่ถ่ายทำกันที่ไหนยังไงครับก็ฉากนี้ก็มีแอคชั่นพอแอคชั่นเนี่ยเราต้อง3คนต้องมานั่งคุยกันว่าจะต้องสู้กันยังไงแล้วก็เรื่องดิเรกชันของฉากอันนี้ทางฝ่ายศิลป์ก็ออกแบบมาว่าควรจะเป็นบ้านยุค70ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นดูให้มันดูเก่าๆอ่ะเก่าๆแบบคนรุ่นเก่าเพลงเป็นเพลงสุนทรภพอะไรเงี้ยมาดูเรื่องคิวบูครับพี่พนาครับพี่พนากำกับคิวบูออกแบบยังไงครับฉากนี้คือผมกับจาคุยกันว่าเราน่าจะเอาศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นที่เป็นหมัดเท้าเข่าศอกมานำเสนอให้ชัดเจนฮะเตะลูกทุกลูกต้องชัดหมดอย่างที่เข่าแทงเข่าเนี่ยต้องชัดหมดโดยที่ยังไม่ผสมท่าที่ปากผมมากแต่ต้องคมจริงครับดูสังเกตได้ครับแล้วก็สังเกตดูว่าก่อนที่จะมีซีนจริงๆเนี่ยจะมีซีนที่ทดสอบก่อนใส่นวมใส่อะไรอันนี้เพื่อเป็นการซ้อมจังหวะการเตะของจ่าแล้วก็ให้จ่ากล้องให้ภูมิกับภาพเห็นว่าจะวางมุมกล้องไงด้วยครับในฉากนี้ครับพี่จ่ามีพลาดอะไรบ้างไหมครับก็มีครับเป็นเรื่องปกติครับผมที่เราแต่ส่วนมากก็คงรู้งานกันดีครับได้ผ่านประสบการณ์จากภาพยนตร์เรื่ององค์บากมาฮะแล้วก็สตันก็ทีมเดิมครับผมจะเห็นภาพการเจ็บเป็นระยะนะครับเช่นฉากนี้เป็นต้นครับฉากเมื่อกี้ที่ดูกันทุกนี้เราตกสุดท้ายเราไม่ได้ตัดเข้าไปในหนังเพราะว่าความยาวของหนังแล้วก็ความสมบูรณ์ครับแต่ว่าเร็วๆนี้อาจจะมีตัดมาให้ดูใน DVD เวอร์ชันใหม่อันนี้ครับเกิดการเจ็บเกิดขึ้นครับอันนี้เกิดจากคือเราใส่อุปกรณ์เซฟน่าจะเห็นว่ามีอุปกรณ์เซฟก่อนแต่ว่าด้วยเหตุที่มันสูงแล้วก็พื้นก็เป็นพื้นที่แบบก็เซฟเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าการตกมันกระแทกแรงๆเนี่ยก็ทำให้ภายในของร่างกายก็จุกได้อันนี้ต้องวิ่งมาหาเจ้าตัวเลยครับกระแทกศอกเข้าไปอึกขนาดนั้นกระโดดลอยแทงเขาครับกระโดดเขาลอยครับกระโดดลงมาจากไหนครับจากบันไดชั้นบนฮะลงมาใช้ความเร็วและความแรงมากก็ทำให้เขาเกิดได้รับอุบัติเหตุนะเล็กน้อยแต่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทำนี่ประมาณขนาดไหนครับผมว่ามันเหมือนกีฬาเมื่อกี้มีฟกช้ำนิดหน่อยเหมือนคือเป็นที่ชกมวยกันอ่ะหรือไม่ก็อเมริกันฟุตบอลก็เจ็บกันจริงๆครับสังเกตดูนะฮะพอแสดงต่อสู้กันเสร็จปั๊บนี่แหมมีการไฮไฟกันนะฮะทักทายกันใหญ่เลยนะอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับอันนี้เป็นฉากที่ต้องได้แผลนะจากสะเก็ดขวดปลอมครับขวดปลอมปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องเซฟใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ้างคือขวดปลอมส่วนใหญ่เราเช็ดตีทุบกระโต๊ะหรือตีหัวนักแสดง
แต่อันนี้พอเจอศอกเต็มๆอ่ะเจอหลายเม็ดหลายเทคมันก็โดนเหมือนกันคุณจาพนมก็ดูแลสตันเป็นอย่างดีนะครับแต่ละคนมีภาพประทับใจกันไปนะครับสตันนี่รู้งานกันดีร่วมงานกันมากดีครับโอ้โหร่วมงานกันเป็น10ปีแล้วครับผมก็ส่วนมากก็เป็นพี่ๆน้องๆกันเพื่อนๆกันทั้งนั้นนะครับฉากนี้ได้เห็นจากหนังนะฮะแต่ว่าฉากโดนชกเลือดกบปากนี่ตัดออกไปอันนี้สตันครับกับตัวแสดงแทนก็คือนักแสดงหลักๆบางคนจะต้องใช้ตัวแสดงแทนด้วยยกเว้นคุณจาพนมคนเดียวเลยก็ฮะใช่แล้วก็มีนักแสดงที่มาจากต่างชาติก็ใช้ความสามารถจริงใช้ตัวจริงเล่นครับแต่ว่าบางคนที่เล่นมีคาแรคเตอร์เป็นคนแก่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้สตันเล่นแทนนะครับในส่วนนี้นี่ก็ได้เพื่อเซฟนักแสดงด้วยนะครับเพราะสตันก็จะเรียนรู้วิธีการเลือกโดนกระแทกเป็นอย่างดีนะครับมาถึงฉากเรือหางยาวไล่ล่าครับฉากนี้นี่มีการแคสติ้งนักแสดงเรือหางยาวทำด้วยวิธีการยังไงครับอย่างในภาพที่เห็นนี่คือการจัดประกวดแข่งขันชิงรางวัลครับ นี่เป็นถ่ายหนังนะฮะแต่มีประกวดด้วยครับก็เราหาเซียนเรือเหมือนเราชื่อว่าแก๊งโมไซต้องมีเซียนโมไซแก๊งเรือรับจ้างต้องมีเซียนแล้วก็เลยจัดประกวดแล้วนี่ทีมงานวางแผนกันใช้รถของเล่นนะฮะมาเทียบว่าเรือจะวิ่งยังไงเลยฮะใช่ครับวางตำแหน่งต่างๆแล้วก็วางมุมกล้องฮะแล้วก็ตกลงกันแล้วถ่ายเพราะว่าเวลาอยู่บนเรือแล้วเนี่ยมันต้องปล่อยเขาไปเลยฮะเราเสียงเครื่องก็ดังการคอนโทรลลำบากและสังเกตดูว่าตัวกล้องเนี่ยจะมีกล้องที่อยู่กลางอากาศด้วยนะฮะใช้รอกใช้สลิงเอ้าอย่างนี้ก็ใช้สลิงสิครับหนังเรื่องนี้ใช่ก็เรียกเคเบิลนะฮะเคเบิลแคมจะใช้เคเบิลแคมโอ้นะฮะโอ้จะมีกล้องหลายส่วนเลยทีเดียวฉากนี้ถ่ายทำกี่วันครับคุณจาพนมหลายวันนะครับหลายวันเหมือนกันเพราะว่าบางมันถ่ายเป็นช่วงๆครับเพราะว่าผมต้องถ่ายฉากอื่นด้วยฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ผมต้องไปเรียนต้องไปฝึกซ้อมเกี่ยวกับการขับเรือด้วยเคยขับเรือหางยาวมาก่อนไหมครับไม่เคยขับเลยครับโอ้โหแต่ในหนังนี่เหมือนเนียนมากนะครับเหมือนแบบว่าขับเป็นมานานเลยนะครับอันนี้ใครสอนครับเรือหางยาวก็คนขับเรือครับเขาสอนครับนี่เราไปถ่ายที่คลองอะไรครับโอ้หลายคลองนะจำไม่ค่อยได้แล้วก็ไปหาคนท้องที่มาช่วยหลายฉากเมื่อสักครู่ฉากบ้านถล่มนี่ใครเป็นคนดีไซน์ครับก็ฉากนี้คุณพี่ปรัชครับคุณปรัชญาปิ่นแก้วเป็นคนดีไซน์ว่าเขาอยากเห็นเรือตัดเสาบ้านแล้วบ้านนี่หักลงมาทั้งหลังนะครับมันต้องมีมุกครับถ้าหนังไทยเราต้องมีมุกตลกแบบนี้นะฮะให้มันดูมันจะเชยๆแต่ก็ผมก็ชอบอันนี้ชอบมากครับทำอะไรก็คุณจาพนมครับนี่แม่ท่าถีบหน้าสตันอันนี้คือเป็นซีนที่ต้องสู้กันโดยที่ไม่สามารถถ่ายจากสถานที่จริงได้เลยใช้บลูสกรีนใช่ครับสั้นๆครับก็คือมันคอนโทรลลำบากครับทั้งกล้องคิวกล้องคิวอะไรเนี่ยถ้าเกิดไปถีบกันกลางน้ำมันคอนโทรลลำบากก็เลยใช้เทคนิคโคม่าคีย์แมทภาพวิวข้างหลังไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับฉากพวกเรือระเบิดด้วยนะครับวิธีการทำนี่เขาทำกันยังไงนะครับเอาละครับก็ดูกันเลยแล้วกันครับก็อย่างเรือที่เราใช้ก็เราต้องสร้างเรือขึ้นมาเองครับเพราะการเหาะการที่เรือจะต้องเหาะแล้วก็ตกลงน้ำเนี่ยถ้าเป็นเรือจริงครั้งเดียวก็แตกเราก็ต้องใช้ไม้พิเศษแล้วก็บางเรือใช้วัสดุพิเศษครับฉากเผากระท่อมระเบิดอะไรอย่างนี้นี่ลงทุนขนาดไหนครับก็หลายเทคครับเนี่ยอย่างคนกระเด็นไฟเราไม่ว่าจะได้พร้อมกันเราก็ต้องเอาคนเอาสตันมาไฟไหม้ครั้งหนึ่งแล้วก็เอาเรือกระโจนพร้อมไฟครั้งหนึ่งฮ่าโอ้ฉากนี้นี่สนั่นโลกเลยครับเฮลิคอปเตอร์ครับถูกชนกับเรือหางยาวครับใครคิดครับก็จำไม่ได้แล้วครับคุยกันบ่อยแต่ว่ามันเป็นช็อตที่คิดมาตั้งนานแล้วก่อนที่จะเปิดกล้องแล้วก็คิดว่าน่าจะเห็นนะเรือหางยาวชนคอปเตอร์เอาละครับไปดูที่โลเคชั่นต่อไปนะครับนี่เป็นส่วนของการถ่ายทำฉาก4นาทีที่ไม่เคยมีหนังแอคชั่นเรื่องใดเคยทำได้มาก่อนอันนี้ต้องบวงสรวงกันก่อนเลยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากๆครับเพราะ4นาทีจ๋าต้องสู้ตลอดคุณจาพนมก็ต้องเสริมกำลังใจอีกแล้วนะครับนี่นะครับ
เอาละครับเรามาดูภาพนี้กันเลยดีกว่านะครับมุมด้านซ้ายมือท่านนะครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นในหนังจริงส่วนด้านขวามือก็คือภาพจากกล้องสังเกตการนะครับที่เขาถ่ายทำวิธีการทำงานของทีมงานนะครับฉากนี้เนี่ยไม่มีการตัดกล้องเลยคือไม่มีการเทคเลยนะครับปล่อยให้กล้องเดินไปเรื่อยๆเลยซ้อมกันอยู่นานไหมครับพี่บรรณาครับซ้อมนานมากซ้อมทั้งที่โรงยิมนะฮะแล้วไปซ้อมสถานที่จริงแล้วก็ซ้อมวันถ่ายมันใช้เวลามากเพราะว่ามันใช้คนหลายคนใช้เทคนิคของการพวก special effect โดยที่พวกของแตกหักฮะมันจะพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้สักลูกเดียวพอพลาดแล้วก็คือถ่ายทำใหม่คุณจาพอจำได้ไหมครับว่ามีศัตรูที่เราต้องจัดการเนี่ยกี่คนครับในฉากนี้ครับเราใช้สตันมาประมาณ30คนครับ30คนด่าหน้าเข้ามาทีละคน2คนต่อสู้ตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3และถึงชั้น4ฮะโดยที่มีทั้งเตะต่อยแล้วตีลังกาอะไรพวกนี้ครับผมทราบข้อมูลมาบ้างว่าการถ่ายทำแบบนี้เนี่ยใน1วันจะถ่ายได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นคือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเพราะว่าไม่มีแรงแล้วที่จะถ่ายแบบนั้นครับต้องออมแรงครับโดยเฉพาะทางตากล้องด้วยฮะแล้วก็ทางจ่าพนมส่วนสตันแต่ละคนผมไม่เท่าไหร่เพราะว่าทุกคนเล่นจุดคนละจุดจุดเดียวจุดเดียวแต่ของจ่าเนี่ยแบกรับทุกจุดภาระหนักที่อยู่กับคุณจาพนมเลยนะครับขาด้วยเราต้องทำเวลาให้4นาทีมีกำหนดแค่4นาทีพอจำได้ไหมครับว่ากี่เทคถึงจะสำเร็จเป็นลองเทค4นาทีที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกเนี่ยครับ8เทค8เทคโอ้โห4วัน4วัน4วันวันละ2รอบสุดท้ายมาจบที่รอบบ่ายของวันที่4นั่นคือเทคที่8เลยนะฮะแต่ทราบมาว่ามีประมาณเทคที่6ถึง7เนี่ยนะครับที่สามารถที่จะถ่ายสำเร็จแล้วคือแอคชั่นสมบูรณ์แบบทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือฟิล์มหมดก่อน เพราะว่าต้องเรียนให้ทราบว่าฟิล์ม1ม้วนที่เราถ่ายทำกันเนี่ยมันยาว4นาทีเหมือนกันแล้วเราคำนวณฉากนี้แล้วมันก็ประมาณ4นาทีที่เราต้องใช้เวลากับมันเพราะฉะนั้นนอกจากจะลุ้นให้สำเร็จแล้วยังต้องลุ้นว่าฟิล์มกับฟิล์มจะหมดก่อนไหมซึ่งมีเทคที่สมบูรณ์ที่สุดคือเทคที่ฟิล์มหมดก่อนคือต้องเล่าให้ทุกท่านทราบด้วยว่าจริงๆแล้วฟิล์มหนังเนี่ยนะครับ1ม้วนถ่ายได้4นาทีเท่านั้นจริงไม่มีฟิล์มที่ยาวกว่านี้ใน1ม้วนมันมีฟิล์มพันฟิล์ม10นาทีอยู่ไว้ฮะ uh-huh. แต่ว่าไม่นิยมใช้กันนะก็เรียกว่าต้องจำกัดจริงๆครับระยะเวลาและกลายเป็นว่าเทคก่อนหน้านี้นี่เกินเขาบอกเกินไปแค่เสี้ยวเดียวคือก่อนเปิดประตูเข้าไปแล้วบอกว่าช้างกูอยู่ไหน เป็นไงครับความรู้สึกนักแสดงครับแค้นไหมฮะก็โอ้โกรธผู้กำกับไหมฮะจริงๆเราต้องการให้ภาพมันออกมาได้สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าเราทำสถิติฮะเหมือนกับทำสถิติโลกเลยครับผมฉากนี้นี่พอหลังจากภาพยนตร์ฉายไปแล้วครับมีผลตอบรับกลับมาอย่างไรบ้างครับก็ได้ผลครับคือเราจะว่าแอคชั่นเนี่ยเราไม่ได้ใหญ่ตัวรุนแรงแอคชั่นธรรมดาที่ทำแต่ว่าผลมันเป็นเรื่องของการเห็นความสามารถโดยมันอยู่ตรงที่ความอึดนะฮะอยู่ที่ความอึดซึ่งคนดูแล้วเหนื่อยไปด้วยครับเท่าที่ฟังเสียงตอบรับอันนี้ผมสังเกตด้วยภาพตอนนี้เลยนะฮะคุณจามนมมีเปรี้ยวเหมือนกันนะฮะหมดแรงครับพอถึงชั้นสุดท้ายแล้วช้างกูอยู่ไหนนั่นแหละครับปุ๊บเลยครับสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นละเดี๋ยวตอนนี้แล้วฮะคนนี้คนสุดท้ายแล้วนะครับคนนี้ดูจะสบายที่สุดนะรออยู่นานนะแหมกว่าจะโดนอัดนะฮะสุดท้ายก็นี่แหละฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนี้เลยคือเทคก่อนหน้านี้ฟรีมาหมดตรงนี้พอดีแหมโอ้โหประมาณนี้ครับนี่ต้องให้พ่อครัวแบกลงมานะครับอันนี้สร้างฉากกันเป็นพิเศษร้านต้มยำกุ้งนี่จริงๆแล้วไม่ได้ถ่ายที่ออสเตรเลียถ่ายที่เมืองไทยครับภายในฮะภายในทั้งหมดส่วนใหญ่เราถ่ายเมืองไทยฮะอันนี้เราไปถ่ายที่ตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จเราก็ไปเหมาเขาแล้วก็เซตฉากเป็น1เดือน1เดือนฮะแล้วก็1อาทิตย์เข้ามาเตรียมการซ้อมฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะทีมสตันทีมจ่าพนมกันไปซ้อมที่อื่นมาก่อนแล้วครับจำลองฉากขึ้นมาจำลองชั้นเดียวจำลองวิ่งขึ้นบันไดสู้แล้วขึ้นบันไดปุ๊บแล้วจากก็วนมาขึ้นบันไดใหม่อ่ะครับแล้วก็เป็นทั้งหมด4ชั้นมาดูคิวบูระหว่างคุณจาพนมกับจอนนี่เงียนบ้างดีกว่าตอนนี้สาวๆคนไทยกำลังกรี๊ดเข้ามากเลยหนุ่มลูกครึ่งเวียดนามครับแหมนะครับก็จริงๆแล้วจอนนี่เงียนนี่วิทยายุทธ์มาร์เชลอาร์ตส่วนตัวเขานี่มองว่าเป็นยังไงครับเขาเป็นผู้ชำนาญเลยนะผู้ชำนาญการทางด้านศิลปะการต่อสู้ถึงของวูซูฮะแล้วอย่างหนึ่งเขามีเครดิตในเรื่องของการเป็นสตันแมนดับเบิลมาก่อนเล่นแทนโทบี้แม็กไกวร์สไปเดอร์แมน2ครับ
แล้วก็เป็นสิ่งที่ง่ายครับไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพียงแต่ว่าเขามีศาสตร์อยู่แล้วพี่พนาทำไมเลือกนักแสดงคนนี้มาแสดงร่วมกับคุณจ่าพนมครับเขามีความสามารถจริงครับเห็นจากดูโชว์เรียวเขาจะมีหนังหลายเรื่องหนังอดีตตั้งแต่เขายังวัยรุ่นอยู่เขาจะเก่งมากผมคิดว่าคนที่เก่งคงน่าจะสู้กับจ่าแบบไม่ต้องใช้เทคนิคครับเนี่ยจะถ่ายแบบชัดๆมากเลยฉากนี้นี่หลายคนชอบมากนะครับครับมันเป็นการต่อสู้ระหว่างวูซูกับมวยไทยครับวูซูนี่มาจากทางแถบไหนครับจากประเทศจีนคือกังฟูนั่นเองอ๋อคือกังฟูนั่นเองแต่เป็นแบบกังฟูที่ดูดุดันเหมือนกันนะใช่ครับไอ้ลูกที่มันต้องใช้แม่ไม้ที่มันหนักต้องใช้เขาต้องใช้สตันนะครับเขาต้องเซฟตัวละครเลยนี่สังเกตดูหน้าจอนี่เหงียนเปี้ยนไปครับผมก็อันนี้เป็นสูตรในการเรียกรับผิดชอบนักแสดงนะครับที่จริงตอนนี้เขาบอกเขาก็เล่นได้แต่ว่าเราต้องการให้โดนหน้าจริงๆแล้วก็โดนโดยเฉพาะฉากเนี้ยจะต้องถีบหน้าแล้วก็โดนกระจกก็เซฟให้เขาดีกว่าฮะหน้าเขาหล่อๆด้วยใช่ไหมไปถีบเติมเขาแม่นะครับสตันที่แทนนะก็คือจะเป็นต้องเป็นสตันของเราเพราะว่าเขาจะคุ้นกับจามากเขาจะรู้จังหวะในการถีบแล้วก็จะไม่เจ็บมีการกระแทกแต่ว่าเซฟครับก็จะคุ้นกับการเอาหน้ามารับเท้าครับมาดูทางด้านนี้ครับแม่นะครับเห็นในหนังแล้วก็โทนี่จานึกว่าจะทำร้ายผู้หญิงซะแล้วนักแสดงคนนี้เป็นใครครับเป็นคนไทยครับเราเลือกหาผู้หญิงที่หน้าตาคล้ายเวียดนามให้มากที่สุดเป็นแก๊งครับอยู่ในการต้องมาพูดว่าเอาพ่อครัวนะครับนี่นะครับอัดใหญ่เลยนะตอนนี้ฉากนี้นี่กระชากอารมณ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเตะไปร้องไห้ไปเรียกหาขอนนะพ่อใหญ่เนี่ยมือขอนอยู่ไหนนะครับจริงที่จริงฉากนี้เราจะมีคัดนะฮะหมายความว่ารับคัดไม่ปล่อยคล้ายๆไม่ตัดแบบนี้แต่ว่าพอถ่ายแล้วรู้สึกอารมณ์ของที่จ่าเล่นมันได้ทางเรามาเกิดคุยกันว่าการตัดต่อก็เลยปล่อยโชว์ไปเลยผมขอพูดเรื่องแง่การแสดงบ้างนะครับมีคนเคยวิจารณ์ว่าการแสดงของคุณจ่าพนมในองค์บากนี่บู๊เก่งแต่ว่าฉากทำอารมณ์นี่อาจจะยังประมาณนึงอยู่ในเรื่องนี้พัฒนาการในด้านการแสดงดีขึ้นมากๆเลยไปฝึกมาจากไหนครับก็ไปเรียนเพิ่มเติมจากครูแอลครับเรียนเรื่อง acting ยุทธวงศ์ใช่ครับนี่ก็คือฝึกด้าน acting เลยนะครับแสดงอารมณ์ออกมาได้นี่มันยากมากเพราะว่าเราต้องร้องไห้ไปด้วยต้องแอคชั่นไปด้วยครับซึ่งความมันต้องแล้วก็คิวบูต้องออกมาดูแล้วสมจริงมีคนก็ฝากถามครับบอกว่าพี่จาเวลาออกแอคชั่นเนี่ยนะครับมีกลับบ้านแล้วเจ็บคอเสียงหมดไหมครับมีครับมียาวโอ้ตลอดเวลานะครับอันนี้มีงูด้วยมีตุ๊กแกด้วยอยู่ในฉากโอ้โหอันนี้ร่วมงานกับอสรพิษพวกนี้ไม่กลัวหรอครับที่ฉากนี้เป็นฉากเสียงสลับสตันครับกับผมด้วยฮะผมกลัวตุ๊กแกและขนาดตัวตุ๊กแกก็ยังคิดจะใส่ตุ๊กแกเข้ามาในหนังด้วยนะคือพุ่มกับคุณปรัชญาต้องการนะเห็นมีสัตว์แล้วก็มันมีสัตว์หลากหลายฮะก็ตอนแรกที่บอกว่าเราจะรับคัดเนี่ยฮะเราต้องการให้คนดูสะใจว่าไอ้พวกนี้ที่มันหากินกับสัตว์เอาสัตว์พวกนี้มากินเนี่ยพอตัวมันต้องมาเจอกับตัวเองมันก็ทนไม่ได้ฮะเพราะว่าฉากนี้คนจะต้องชอบแต่พอดีเราถ่ายแบบว่าถ่ายไม่รับคัดเนี่ยตัดต่อแบบไม่รับคัดก็เลยพวกนี้ก็เลยตัดทิ้งไปคือไม่เห็นชัดนักในหนังนะครับนะครับอันนี้มาถึงคุณหม่ำบ้างคุณหม่ำในเรื่องนี้พูดภาษาอังกฤษเยอะมากเขามีการฝึกปรือยังไงครับภาษาอังกฤษที่พูดออกมาได้ยาวขนาดนั้นในหนังครับก็คือเขาต้องพูดอังกฤษสำเนียงออสซี่ก็เลยเราก็ให้คุณหม่ำไปเรียนกับคุณแอนดูบิกซึ่งเขาก็เป็นชาวออสซี่แล้วก็เอาสำเนียงตอนนั้นมาให้ได้แต่พอฝึกยังไงก็ตามเนี่ยหม่ำเขาเวลาในการฝึกเขาก็น้อยด้วยแล้วก็
แล้วก็ตอนคิดจะสงสัยไอ้สำเนียงออสตี้ยังไงแล้วตอนถ่ายทำก็ค่อนข้างเป็นสิ่งที่ยากผมว่ายากกว่าแอคชั่นนะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับก็เป็นฉากที่หลังจากสู้ช่วยมาออกมาสำเร็จแล้วแล้วก็มานั่งพักเหนื่อยกันนะแล้วในที่สุดเราก็เจอขอนนะคือเราไม่ทำร้ายจิตใจคนดูอะตอนแรกเราหลอกคนดูว่าขอนเนี่ยอาจจะโดนกินไปแล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เราหาข้อมูลมาเนี่ยชาวจีนนะฮะชาวจีนมีความเชื่ออย่างหนึ่งเกี่ยวกับการกินช้างก็มีฮะสมุนไพรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคู่กำลังครับเกี่ยวกับเรื่องตรงนั้นหมีอะไรเงี้ยประมาณนั้นฮะคงมีบางส่วนนะครับการรีเสิร์ชข้อมูลตรงนี้นี่พี่ปัดมองเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ตัวเองสนใจอยู่แล้วก็เลยพยายามจะใส่เข้าไปในเรื่องของการทำร้ายสัตว์ป่าใช่ไหมฮะครับประเด็นนี้ก็มาจากพนาเหมือนกันฮะพนาเขาเคยคิดหนังไว้เกี่ยวกับตรงนี้มันอยู่แล้ว อุปกรณ์ตรงนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับเซกเวย์ครับแหมนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกสกูตเตอร์แนวใหม่เลยนะฮะอันนี้เป็นของส่วนตัวของคุณปรัชญาปิ่นแก้วนะฮะคือผมสนใจฮะชอบพวกของประดิษฐ์ฮะก็เลยหาอันเราไม่มีโอกาสได้เล่นมันก็เลยมาใส่ในหนังคืออยากเล่นแต่ว่าภรรยาไม่ซื้อนะครับก็เลยสั่งเข้ามานะครับขนาดนั้นกันเลยอันนี้เป็นฉากตอนที่ทำนักแสดงต่างประเทศดีกว่านะครับในเรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครต่างประเทศหลายตัวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นนักแสดงอาชีพอยู่แล้วของออสเตรเลียหรือไงครับที่เล่นเป็นท่านเป็นสารวัตรเป็นสารวัตรเป็นเขาทำงานโปรดักชันเซอร์วิสเนี่ยสำหรับกองถ่ายทำต่างประเทศที่มาถ่ายประเทศไทยเขาอยู่เมืองไทยฮะมีภรรยาเป็นคนไทยก็เลยคุ้นเคยกับเมืองไทยได้เป็นอย่างดีฮะเอาละครับมาถึงฉากที่หลายคนชื่นชอบครับ X Game นะครับมีการใส่ลีลาของพวกนักสเก็ตบอร์ดนะฮะนักจักรยานผาดโผนเข้าไปด้วยอันนี้พี่พรรณาดีไซน์ฉากนี้ด้วยตัวเองหรือเปล่าครับเป็นจ่าครับจ่าเขาคิดจากที่เราดูจากในองค์บาทมันจะเป็นฉากการวิ่งไล่ในตลาดธรรมดาแต่พอเป็นเรื่องนี้จ่าบอกต้องการความเป็นความใหม่คือมีอุปกรณ์ใหม่ๆมีคนที่เก่งอะไรที่แบบแปลกๆใหม่แล้วทันสมัยอะไรประมาณนี้ครับถ้าเทียบตามซีเควนต์หนังแล้วก็ต้องบอกว่าองค์บากมีฉากตลาดในต้มยำกุ้งก็จะมีฉาก X Game แรงบันดาลใจคืออะไรครับก็ผมก็ชอบ X Game ครับฮะแล้วก็ชอบมันดูแล้ววัยรุ่นดูกระแสเรื่องของวัยรุ่นนะฮะคือวัยรุ่นเขาชอบแบบตายแบบว่า X Game เหมือนคุณปรัชญาหรือเปล่าฮะคือชอบ Segway แล้วไม่ได้เล่นแล้วเลยเอามาใส่ในหนังใช่ประมาณนั้นนะครับประมาณเราก็เลยแบบเห็นว่ามันเฮ้ยหนังหลายเรื่องนี่มันเขามี X Game นะครับแต่ว่าถ้าเอามาสู้กับผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ขอพูดเรื่องวิธีการถ่ายทำนิดนึงนะครับสังเกตดูว่าการถ่ายทำเนี่ยจะตัดค่อนข้างละเอียดคือวิ่งกระโดดก็จะมีการวิ่งอย่างเดียว1เทคแล้วก็กระโดดกระแทกอีก1เทคโอ้ยนี่ตอนถ่ายทำจริงๆนี่กว่าจะเห็นซีนแอคชั่นที่ไหลรื่นเนี่ยที่เราเห็นนี่นานพอสมควรทีเดียวสมมติเนื้อหนังประมาณสัก3นาทีนะครับใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณกี่วันครับถ้าสู้กันยาว3นาทีเนี่ยก็ให้เลย10วันโอ้โห10วันเรียกว่าต่อยทีนึงปุ๊บหยุดเพื่อหาช็อตที่ดีที่สุดแล้วก็ค่อยหาซีนต่อเนื่องกันไปวิธีการคิดท่าหรือว่าคอริโอกราฟเนี่ยนะฮะในการออกแบบคิวบูเนี่ยนะครับคิดตรงนั้นหรือว่าทำไปก่อนหน้านั้นครับพี่เป็นต้องมีการคุยกันก่อนครับคุยกันทั้ง3คนจนสรุปเราสรุปปุ๊บก็ค่อยไปออกแบบให้ละเอียดปั๊บก็ให้คุณปรัชญาดูอีกทีนึงผมกับคุณปรัชญาดูอีกทีนึงเราก็แก้ไขใช้เวลานานมากครับนานมากกว่าจะสรุปว่าได้ผ่านการออกแบบนี่ถึงขนาดต้องเขียนลงไปเป็นสตอรี่บอร์ดเลยหรือเปล่าหรือว่าลองถ่ายเป็นวิดีโอครับมีทั้งแบบเขียนด้วยอันนี้ก็คุยมานานแล้วว่าผมอยากเห็นหลอดนีออนน่ะก็คือในเมื่อมันเป็นพวกเด็กเมืองอ่ะพวกวัยรุ่นพวก X Game พวก V Boy พวกต้องชอบหลายเข้าของพวกแล้วเด็กเมืองมันจะเอากระบองไม้จากไหนเพราะเอาเป็นหลอดนีออนที่ทิ้งมาแล้วก็มันดูอันตรายดีฮะเราก็เลยต้องเทสทำหลอดปลอมหลอดสำหรับตอนยังไม่ต้องแตกก็ต้องเป็นอีกแบบนึงสำหรับแตกต้องเป็นอีกแบบนึงฮะแล้วโดยฉากแล้วมันต้องมีฉากที่จ่าต้องโดนบ้างคือต้องโดนหลอดนีออนตีหัวแล้วดูแล้วมันจะอันตรายดีฮะแล้วอย่างที่คุณปรัชญาสั่งนี่สร้างความหนักใจให้กับนักแสดงบ้างไหมครับก็ไม่ครับเพราะว่าเราท
ทำออกมาแล้วมันออกมาดีออกมาดีครับเพื่อคนดูใช่เพื่อคนดูครับเพื่อหนังไทยครับเพื่อประเทศไทยของเราชาติแล้วก็เราใช้หลอดประหยัดไฟฮะเพราะว่าหลอดก็ยังประหยัดนะช่วยหลอดหอมนะเนี่ยสังเกตนะจริงๆนะฮะเพราะว่าเพื่อคือไม่ได้เป็นมุกนะเพราะว่ามันเป็นทันสมัยฮะสมัยนี้ก็ใช้หลอดผ่อนเมื่อสักครู่กระโดดขึ้นไปได้ยังไงครับขนาดนั้นก็ฝึกซ้อมมาครับตอนซ้อมเนี่ยซ้อมกระโดดแค่3ครั้งโอเคแต่พอถึงเวลาถ่ายทำจริงจาขอเพิ่มเป็น4ก็เลยแบบเกินคาดครับยาวมากน่ะทำยากมากเป็นการซอยขาที่เร็วมากแล้วก็เหมือนกับทำลายสถิติฮะครับทำลายสถิติตัวเองด้วยแล้วก็เจ็บฮะท่านี้เจ็บข้ามฉีกอันนี้คือรถ ATV นะฮะก็เป็นเหมือนกับ ATV ที่ต้องเข้ามาก่อกวนการต่อสู้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกของละเล่นของพวกนี้พวกแกงนี้อันนี้คือจุดผมต้องการเห็นภาพคือเห็นจาต่ายผนังมาเยอะแล้วผมก็คุยกันแล้วว่าเรื่องนี้อยากเห็นต่ายกระจกต่ายกระจกแล้วตายธรรมดาไม่ได้ต้องมีบาดเสียวโดยการแข่งกับเวลากับรถที่จะไปชนกระจกด้วยคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราลุ้นกันมากว่ามันอันตรายเหมือนกันไม่เฉียดศีรษะไปเลยกลัวบ้างไหมครับก็กลัวครับแต่กล้าครับกล้าทำครับเพื่อผลงานออกมาดีครับคนไม่มีแฟนก็อย่างนี้แล้วครับอะไรก็กล้าทำหมดครับอันนี้ก็มาถึงโซนของสุนัขนะครับผมเห็นในหนังคือน้องกุ้งนะตัวละครนะชื่อน้องกุ้งนะฮะสุนัขเหล่านี้จริงๆแล้วน่าจะดุมากๆเลยนะทำยังไงมันถึงไม่กัดนักแสดงครับก็มีเจ้าผู้ฝึกมาแล้วก็แต่สุนัขนี่เราถ่ายในช่วงที่ข่าวหน้าหนึ่งเพิ่งลงอ่ะก็เลยเลิกกัดเด็กใช่ไหมใช่ครับน้องที่แสดงน้องหมิวนี่ก็กลัวจริงๆร้องไห้จริงๆเลยเราก็เลยช่วงนั้นผมเลยใช้วิธีถ่ายแยกนะที่นี่เขาต้องมีเหมือนกับเจ้าของสุนัขมาดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะใช่ครับเจ้าของก็บอกไม่กัดแต่น้ำลายยืดแหมน้ำลายเยอะมาเลยบอกไม่กัดนะฮะอันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับในเรื่องนี้นี่มีแทกสัตว์จริงๆมีสุนัขมีช้างมีตุ๊กแกงูนะครับอย่าน้ำจิ้มมันเยอะมากนะครับคำถามผมคือว่าอย่างสุนัขนี่มีครูฝึกคอยช่วยอยู่ข้างแล้วงูนี่ทำยังไงไม่กัดนักแสดงครับงูก็เราเรื่องงูที่ไม่มีพิษเนี่ยไม่มีพิษแหละครับสีดำเมี่ยมขนาดนั้นนะฮะ ไม่กัดหรอกครับ you เอาละครับนี่ฉากวัดไทยในออสเตรเลียนะครับอันนี้แน่นอนว่าถ่ายในประเทศไทยเพราะว่าเป็นซีนอินดอร์นะครับอันนี้ก็เนรวิทย์เป็นวัดขึ้นมาเลยนะครับต้องถามพี่พันนาครับคิดยังไงครับจะมีการต่อสู้ในวัดครับก็คือแอคชั่นฉากนี้นะครับถ้าเกิดเป็นผมอยากได้แบบอยากเห็นว่ามีน้ำกับไฟอยู่ซึ่งด้วยลมแล้วเนี่ยถ้าเกิดไฟไหม้วัดเนี่ยซึ่งอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยมันจะทำเพิ่มอารมณ์ให้กับการต่อสู้ว่าถูกลบหลู่อะไรประมาณนี้ครับวัดไทยก็คืออารมณ์ของฉากนี้คือเราต้องการก่อนมันเป็นแอคชั่นก่อนถึงไคลแม็กซ์ต้องการให้บีบให้ว่าให้คนดูหนังโดยว่าคนไทยเนี่ยโกรธพร้อมไปกับจาคนในภาพที่ไม่ได้ดูภาพมีอะที่แบบไปนั่งตรงหลวงพ่อโดนครับนะแล้วโดนเผาด้วยแล้วก็ตรงเวลาทีมนี่ไปอยู่บนพระพุทธรูปเลยครับแล้วต่อให้พระที่เป็นชาวต่างชาติที่มาบวชเป็นพระโดนทำร้ายเราก็รู้สึกว่าเขาศาสนาเดียวกับเราเป็นพวกเราอ่ะเราก็โดนทำร้ายแล้วก็วัดก็โดนเผาการต่อสู้ที่มีน้ำมาเป็นเงื่อนไขเนี่ยครับมันยากง่ายยังไงยากครับเพราะว่ามันต้องคอนโทรลตัวเองด้วยครับเรื่องควบคุมของเวลาเราเล่นแอคชั่นเนี่ยคือความยากคือมันพื้นด้วยแล้วก็มีน้ำด้วยจังหวะของน้ำกระเซ็นหรืออะไรเงี้ยครับในหนังสวยมากๆเลยอันนี้พุ่มกับใช้วิธีการดูภาพในกองถ่ายก่อนยังไงครับถึงรู้ว่าภาพจะออกมาในทิศทางนี้เพราะน้ำนี่ควบคุมยากก็เราจะรู้เรื่องทางแสงฮะว่าถ่ายยังไงเราถึงมีเม็ดน้ำที่ชัดตอนนี้มันอยู่ที่เป็นองค์ประกอบของแสงด้วยฮะแล้วก็จะเห็นว่าจริงหนังเรื่องนี้เราจะนอกจากจะโน
โนสตันโนสลิงแล้วเราก็โนสโลด้วยฮะแต่ว่าฉากนี้เราจะเน้นสโลฉากเดียวคือเน้นมากที่สุดแล้วก็เป็นสู้ไปด้วยความสวยงามด้วยฮะอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าที่เราต้องสโลในฉากนี้เพื่อที่จะได้เห็นน้ำกระเซ็นที่ค่อนข้างเป็นภาพที่ออกมางดงามมากเลยนะครับแล้วก็ในฉากนี้มันจะมีศิลปะการต่อสู้หลายแขนงอยู่รวมกันผมก็ต้องการเห็นความสวยงามของการต่อสู้ของทุกชาติของทุกแขนงมันสวยงามมากครับกับฉากที่ต้องมีไฟมีทั้งน้ำแล้วก็มีไฟด้วยครับพี่พนาครับอันนี้การออกแบบนี่มันคำนึงถึงเรื่องความอันตรายยังไงบ้างไหมครับอ๋อมันถูกกำหนดว่าในอย่างไฟเนี่ยจะไหม้ในทิศทางของมันนะฮะในไม่มารวมกับน้ำนะฮะแต่ว่าส่วนน้ำเนี่ยจะอันตรายตรงที่ว่าการเคลื่อนไหวของจาเพราะว่าฉากเนี้ยศิลปะการต่อสู้จะมีบูซูมีคาเวล่าซึ่งคาเวล่ามันจะเกี่ยวกับการใช้เต้นการจำอะไรตลอดนะครับทำให้การเคลื่อนไหวลำบากแต่ว่าเราก็ผ่านมันด้วยดีนักแสดงคนนี้คือลาทีฟนะครับอันนี้พี่พนาไปเจอเขาที่ไหนครับเจอในเว็บไซต์ครับจาเขาเปิดดูเจอครับเพราะคุณจาไปเปิดเว็บไซต์เจอเขามีวิดีโอคลิปแนะนำตัวเองเป็นเขาเกี่ยวกับMerchant Art Trick นะครับที่พอดูแล้วเฮ้ยคุณแบบคนนี้น่าสนใจก็เลยปรึกษากับพี่พนาแล้วพี่ปัดน่าจะเอามาต่อสู้กับมวยไทยโอ้โหพอดีได้ถือว่าไอ้วิดีโอคลิปที่เขาทำบนอินเทอร์เน็ตนี่ก็เลยทำให้ได้มาเจอกันนะครับเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงกับไอ้ความสามารถของเขาเพราะว่าเขาจะเน้นเรื่องการกระโดดที่แบบเร็วมากๆเลยมันเป็นศิลปะที่แปลกอยู่แล้วครับเรื่องเกี่ยวกับการเต้นการกระโดดการม้วนตัวตีลังกาอะไรพวกนี้ครับแต่ผมทราบว่าคุณลาทีฟนี่สุดท้ายแล้วเจ็บก็คือพอมาถ่ายหนังเรื่องต้มยำกุ้งนี่ก็มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นครับเขาก็เจ็บตอนที่เขาซ้อมคาเวล่าที่ประเทศเขาอะแต่เราก็มาซ้ำที่นี่ก็คือเหมือนกับนักกีฬาที่แข่งเคยบาดเจ็บเหมือนกับนักฟุตบอลอะไรเงี้ยเวลามาใช้กล้ามเนื้อใช้ร่างกายแบบหนักเกินก็ทำให้เจ็บซ้ำได้มาถึงนักแสดงคนนี้บ้างดีกว่าจอห์นฟูโอ้โหนี่สาวๆกรี๊ดเองเหมือนกันนะครับหน้าตาหล่อเหลามากอันนี้คุณจาพนมไปเจอจากเว็บไซต์หรือเปล่าก็ที่จริงก็เขามากองถ่ายเราตอนเราถ่ายฉากบ้านสุนทรภพเนี่ยแล้วเขามาหาเราที่กองถ่ายนั้นแล้วก็เอาโชว์รีวิวมาโชว์ครับมาก็3คนครับก็เก่งหมดเลยแต่ว่าจอห์นฟูนี่ค่อนข้างโดดเด่นเราก็เลยคุยผมก็คุยพนากับจาว่าน่าสนใจนะเพราะผมเห็นว่าคนนี้เขามีเสน่ห์แล้วการเคลื่อนไหวกันอะไรดูมีเสน่ห์ดีก็น่าสนใจพนาก็เลยชอบจาก็ชอบก็เลยร่วมงานกันจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดที่เป็นชาวต่างชาติที่ดูหนังเรื่ององค์บากแล้วอยากมาแสดงต้มยำกุ้งนี่มีมากกว่านี้เยอะมากเลยนะครับรวมถึงคุณรอนสมูนเบิร์กใช่ไหมที่เป็นคนฮอลแลนด์ด้วยนะครับมีขนาดไหนที่เข้ามาติดต่อแล้วก็ที่เราไม่ได้เห็นในหนังครับผมมีเยอะมากครับมาเรื่อยๆเป็นหลายสิบคนเลยครับมากกว่านั้นอีกครับเป็นร้อยๆเลยครับไม่ถึงร้อยแต่ว่าเป็นหลายสิบคือบางคนไม่ได้มาด้วยตัวก็ส่งโชว์รีวิวมาให้ดูบางคนก็บุกมาเลยอย่างรอดอย่างจอห์นฟูนี่ก็มาด้วยตัวกับทีมเขามาที่กองถ่ายเลยบางคนก็ส่งเป็นรูปเป็นประวัติมาเขาบอกโทนี่จาโดยตรงไหมฮะว่าทำไมก็ถึงอยากมาเล่นด้วยที่จริงเขาบอกว่าอย่างรอนนะฮะอย่างรอนเขาเคยเล่นกับแจ็คกี้ชานมาแล้วนะแล้วเขาได้ดูหนังเรื่ององค์บากเนี่ยเขาก็เลยบินมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาขอถ่ายขอร่วมเล่นด้วยขอสักฉากหนึ่งก็ยังดีฮะเพื่อเป็นเกียรติประวัติครับคุณรอนนี่ในหนังปรากฏตัวสั้นมากแต่ว่าไปแสดงโฆษณาสู้ทุนิจารกับลำไยไทยช่วยขายลำไยด้วยอันนี้ควรจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับซึ่งส่วนตัวผมทราบมาว่าคนนี้นี่เขาพำนักอยู่ในเมืองไทยหลายเดือนเลยกว่าจะตามหาคุณจาพนมเจอใช่ใช่ใช่ครับมาถึงคนนี้บ้างดีกว่าครับคนนี้ยักษ์ใหญ่ที่เป็นนักมวยปล้ำด้วยนะครับนั่นก็คือในเรื่องชื่อ TK จริงๆคือนาธานโจรเจอมายังไงครับคุณปัญญาครับก็ตอนแรกผมตั้งโจทย์ไว้ว่าต้องเป็นมวย K1 มวย K1 ต้องอาจจะเป็นตัวใหญ่หรือเป็นฝั่งญี่ปุ่นหรือฝั่งยุโรปหรืออเมริกาก็ได้แต่ว่าตอนหลังตัวพนามาบอกว่าเขาดูเรื่องทอยแล้วเขาสนใจคนนี้ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เราจะเริ่มสัมผัสฮอลลีวูดเนี่ยลองดูซิว่าอย่างเราเนี่ยคนไทยเนี่ยทำหนังเนี่ยเขาจะสนใจที่จะเล่นร่วมกับเราไหมเพราะจริงแล้วนาธานโจรเขาเล่นหนังฮอลลีวูดไปแล้วแต่เขาก็สนใจเล่นหนังไทยด้วยเขาได้ดูองค์บากก่อนที่จะมาไหมครับใช่ครับเขาดูองค์บากแล้วก็ชอบมากเพราะส่วนตัวเขาก็
เล่นมวยปั้มซึ่งมวยปั้มมันก็จะชกกันค่อนข้างจะสมจริงแล้วก็เขาดูองค์บากเขาก็บอกว่ามันตรงที่มันสมจริงเขาก็อยากเล่นด้วยนะครับเขาบอกว่านอกจากสมจริงแล้วบางทีโอเวอร์แอคด้วยเนื่องจากเป็นมวยปล้ำอันนี้คุณปัญญาแก้ปัญหาตรงนี้ไงครับก็คือมุมหนึ่งผมมองว่าช่วยทำให้ถ่ายหนังลื่นด้วยนะคือเขาเหมือนอาชีพเขาถูกฝึกมากับการทำไม่เจ็บเหมือนดูเจ็บอ่ะมันก็คล้ายๆกับสตันอ่ะคล้ายๆสตันเราที่ดูเจ็บแต่จริงๆแล้วไม่เจ็บอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นข้อดีด้วยซ้ำแต่ว่าเขาก็มีข้ออีกอย่างนึงคือเขาจำเลกตัวเองไม่ได้เวลาวิ่งเขาแบกน้ำหนักหนักมากแล้วเราวิ่งต้องวิ่งเราต้องการให้วิ่งแรงแล้วมันสุดทางฉากเราแล้วเขาชนฉากพังไปหลายฉากเลยอันนี้เรื่องจริงอะผักพังจริงๆน้ำหนักเขาเยอะมากด้วยหนักเท่าไหร่นะครับเห็นเขาว่าเป็น150 กิโลนะฮะถ้าเป็นน้ำหนักเป็นกิโลนะครับคุณจาตอนต้องปะทะตัวเขาที่แบบอึกกันเนี่ยมีกลับบ้านแล้วบอบช้ำอะไรแบบตับไตต้องไปกินน้ำใบบกไหมก็ระบมครับนอนก็แบบขยับนิดขยับหน่อยก็เจ็บฮะก็รู้สึกเหมือนกันไม่อยากจะตื่นไปเจอหน้าทานอีกวันนึงเลยจะตื่นเลยมาในฉากนี้อันนี้ก็มีศัตรูเยอะมากๆนะครับอันนี้ทั้งหมดกี่ตัวละครครับเยอะมากครับ30-40คนไอเดียใครครับที่เป็นอย่างนี้ครับเริ่มต้นที่จ่าให้จ่าเล่าก่อนนะก็คงเป็นเรื่องของว่ามันฉากนี้เราเป็นคลายแม็กฮะที่เราอยากนำเสนอเกี่ยวกับมวยท่าช้างทำลายโลงมีทั้งการทุ่มทับจับและหักมันก็เลยจำเป็นต้องใช้สตันแมนเยอะมากเยอะจริงๆฉากนี้นะฮะแล้วก็มีท่าที่เอาอะไรนะเอาแขนเขามาไว้ที่หว่างขานะครับสาวๆดูในโรงผมได้ยินเสียงเฮ้ยออกมาอย่างนี้เลยครับก็เป็นการต่อสู้แบบการลักษณะมันคล้ายๆแบบว่าอริยบทของช้างที่เราจะได้เห็นกันต้องขอขยายความเรื่องคำว่ามวยโคจรสารหรือมวยช้างครับจริงในประวัติศาสตร์นี่เป็นยังไงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นมวยทุ่มทับจับผักครับเป็นมวยไทยแบบการออกรบนะครับแล้วต่อมาเนี่ยมันมีมวยแม่ไม้มวยซึ่งเกี่ยวกับช้างซึ่งอย่างเช่นมวยแม่ไม้ช้างทำลายโรงหรือพวกเอราวัณเสืองาอะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าช้างทำลายโรงมันเกี่ยวกับการผักการทุ่มการทับการจับการหักซึ่งเหมาะกับเรื่องนี้ส่วนมวยโคจรสารเนี่ยคือเราทำมวยไทยแต่ว่าหนังมันบทเกี่ยวกับช้างฉากนี้ที่เราสู้กับหลังจากที่จากคิดว่าจะต้องเป็นมวยประเภททุ่มทับจับหักหรือมวยหักกระดูกหักแขนหักขาแล้วต้องใช้หลายคนเนี่ยผมก็เลยนึกภาพจำลองล้อเรียนแมททิกด้วยคือแมททิกเนี่ยเราก็เห็นไอ้ชุดดำๆเนี่ยชุดใส่สูทดำสู้กันมาสปิทซีเครตเอเจนต์ใช่กลุ่มนั้นเนี่ยเคยไปสู้ในกับแมททิกมาแล้วเราไปสู้กับโจซินฉือมาแล้วนี่แหละครับก็เป็นรอยแตกของฉากที่เมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าคุณนาธานชอบวิ่งชนฉากนะครับครับช่วงแรกเราก็ไม่เอากล่องเอาเบาะมาเซฟอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเขาวิ่งเขาวิ่งจริงแล้วทะลุฉากเพราะช่วงหลังเราก็เลยต้องใช้สตาร์ทเอาของมาเซฟช่วงแรกเราไม่เอาของมาเซฟแต่ว่าช่วงหลังเราเริ่มค้นพบว่างบประมาณเราเริ่มบานปลายนะครับเพราะฉากพังฉากพังเขาเบรกไม่อยู่จริงครับโอ้โหนี่ฉากนี้ครับพื้นนี่เป็นพื้นพิเศษหรือเปล่าครับครับเป็นพื้นพิเศษครับที่เราทำขึ้นแล้วก็มันออกแบบมาเพื่อการรองรับแบบเซฟตี้ฮะเซฟตี้ป้องกันด้วยเวลาการลงกระแทกอะไรมันสามารถเซฟตี้เราได้ห้องเมื่อสักครู่ก็เป็นห้องทำงานของคุณปรัชญาตอนที่ไปถ่ายที่ตึกร้างที่เราเนรมิตขึ้นมาเป็นบ้านของมาดามโรสนะครับครับฉากนี้ก็เราจะเจอปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ยเพราะว่าเราไม่เรานี่เราไม่ได้ไปใช้ที่สตูดิโอครับเราก็ต้องสร้างฉากกันที่ตึกร้างแล้วก็ไม่มีแอร์เอาแอร์มาใส่เหมือนกันนะมาอัดแต่ก็ร้อนแล้วก็ทางนักแสดงนี่ก็แบบเหงื่อชุ่มกันหมดโอ้โหนี่ฮะทุนนิชาเราบริการอย่างดีนะฮะอันนี้จะให้นาทางก็ติดใจสปาไทยหรือไงก็คือแบบว่าเขาให้ใจเราแบบว่าเต็มที่ครับผมมันมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าคุณจะแบบว่าจะคัดจะเทเท่าไหร่ยอมผมยอมทำผมยอมเจ็บทำจริงเลยอะไรพวกนี้ฮะ
มีสปิริตสูงมากๆเท่านั้นนะฮันโจนเบ่งกล้ามไปแล้วเมื่อกี้นี่โอ้โหนะเหมือนกระดูกคนละเบอร์เลยนะเขาตัวใหญ่จริงๆเลยนะฮะความสูงเขานี่ประมาณ2เมตร30อ่ะ2เมตรกว่าครับนี่ท่านี้อีกท่านึงนะครับแม่การดีไซน์ท่าเนื่องจากคุณนาธานอยู่ต่างประเทศแล้วเวลาบินมาถ่ายทำทีนึงนี่มีเวลาซ้อมกันเยอะไหมครับก็ที่จริงแล้วเราดีไซน์ล่วงหน้าก่อนดีไซน์กับสตันก่อนฮะแล้วก็พอนาธานเขาบินมาเมืองไทยประมาณอาทิตย์หนึ่งนะก็ลงเต็มๆเลยฮะได้ดูความสามารถของเขาแต่ว่าเขาก็อยู่ในช่วงระยะเวลาการร่วมทำเดโมซีนเหมือนกันอย่างที่เราเคยเห็นกันซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะได้เห็นหลังจากที่ภาพยนตร์ออกเป็นรูปแบบ DVD แล้วนะครับก็คือจะมีฉากสาธิตที่พี่บรรณาทำขึ้นมาครับนาธานเนี่ยเขาตัวใหญ่จริงแต่ว่าจริงแล้วเหมือนเด็กเด็กตัวเล็กๆเหมือนเด็กตัวเล็กอ่ะแต่ว่าจิตใจอะไรครับจิตใจแต่ตัวใหญ่มากแล้วเวลาช่วงพักถ่ายพวกอะไรเขาก็เล่นมันเด็กแล้วก็บางทีเขาก็ไปมีฟังMP3 อ่ะเครื่องฟัง MP3 เล็กๆใส่หูแล้วก็ไอ้ตัวเล่นก็ตัวเล็กๆแต่ตัวเองอะใหญ่ๆใหญ่ๆฮะดูแล้วน่ารักดีมีผิดคิวบ้างมั้ยครับตอนแข่งตอนถ่ายทําครับก็มีฮะเป็นเรื่องปกติแล้วครับบางทีก็โดดพลาดบ้างตีพลาดบ้างอย่างศอกนี่เห็นหางศอกเยอะมากเลยครับโดนมั้ยครับก็โดนฮะแต่ว่าเค้าไม่เจ็บฮะหัวแข็งเป็นคนหัวแข็งผมจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่ผมไปเยี่ยมกองถ่ายเห็นว่าคุณนาธานเนี่ยเขาโดนคุณจามนมแตะหัวปรากฏว่าพี่ปัดบอกว่ามันเวอร์ไปเขาเลยเข้ามาในห้องแล้วเขาก็ตบหัวตัวเองให้ดูเพื่อจะได้ว่าตบอย่างนี้หรือเปล่าตบอย่างนี้หรือเปล่าหัวตัวเองแดงขึ้นมาเลยเขาชอบเสนอฮะเขาเห็นการทำงานของเราเขาบอกว่าเขาถูกใจแล้วเขาบอกว่ามันมีฉากนึงที่เขาต้องหล่นจากที่สูงอะบนแท่นตรงช้างแล้วเขาต้องหล่นลงมาเขาบอกว่าตอนเราถ่ายเราบอกมารอตอนล่วงอ่ะเขาบอกว่าเขาขอหล่นอีกทีนึงหล่นแบบจริงๆเขายอมบาดเจ็บเขาก็บอกว่าถ้าเขาบาดเจ็บเนี่ยที่อาทิตย์นึงเขาก็หายแล้วแต่มันจะมีภาพอยู่ในหลังตลอดไปผมเลยชอบประโยคนี้มากแต่สุดท้ายผมก็บอกเอาไว้ถ่ายที่หลังก็แล้วกันแล้วสุดท้ายจริงๆก็พอหลังจาก10 วันเนี่ยก็เขาไม่พูดถึงฉากนี้เลยครับ เพราะว่านาธานป่วยเลยครับเราถ่ายจนนาธานป่วยเลยเพราะว่าเขาทำงานหนักมากกล้ามเนื้อเขาทำงานทุกวันนะสุดท้ายเขาก็ป่วยวันป่วยเขาก็พยายามจะมาถ่ายให้เราแต่เราก็ไม่พยายามไม่ใช้เขาช่วงหลังทีมงานถ่ายยกนิ้วให้เลยนะครับพี่ปนาเมื่อกี้เห็นอยู่ในฉากตลอดเลยคือพอคัดปั๊บจะวิ่งเข้ามาเพื่อจะมาบอกท่าทางต่อไปครับร่วมงานนาธานรู้สึกไงก็ผมว่ามันยากตรงดีไซน์ตอนแรกอะฮะเพื่อจะให้เข้าเป้าหมายให้ได้แต่ว่าตอนถ่ายทำจริงเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วคือกล้าเล่นทุกลูกที่จะสมจริงอะฮะมันก็ทำให้การถ่ายทำสะดวกขึ้นเพียงแต่ว่าเราถ่ายทำต่อเนื่องหลายๆครั้งเนี่ยนาธานก็ล้าเพราะเขาตัวใหญ่กว่าจามากเขาต้องใช้กำลังเยอะกว่าจามากครับจาพนมเรานี่จริงๆตัวเล็กก็เข้าเยอะนี่เหมือนจริงๆเสียเปรียบนะฮะแต่กลายเป็นว่าอึดกว่านี่นะครับโตในอุณหภูมิไทยก็อย่างนี้แหละครับนะครับไม่เหมือนฝรั่งเขานะครับก็ซีนนี้จริงๆแล้วก็เป็นถือเป็นไฮไลท์มากๆเลยของหนังนะครับตัวมาดามโรสที่อยู่ข้างหลังนี่คนดูรู้สึกตอนแรกเหมือนจะไม่สู้สุดท้ายก็จะมีการต่อสู้ของมาดามโรสออกมาอันนี้วางเนื้อเรื่องไว้อย่างนี้เพราะก็จริงๆแล้วมาดามคือตัวการทุกอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเป็นตัวการเลยแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยเราก็ต้องตีความว่าเขาอาจจะไม่จำเป็นจะต้องหวือหวาเพราะเรามีตัวมาดามไอ้ตัวนาธานเป็นตัววือวิ่งชนฉากพูดถึงมาดามแต่ต้องกลับมาที่นาธานอีกครั้งหนึ่งแม่นะครับดูการเล่นเลือดที่เห็นนี่เป็นสีนะครับไม่ใช่เลือดจริงนะฮะแต่ว่าเขาก็ขี้เล่นด้วยตั้งใจมากๆเลยนะฮะเห็นเขาบอกว่าเขาจะไม่กลับไปเป็นนักมวยปล้ำอีกแล้วเพราะว่าเขาอยากอยู่ในโลกภาพยนตร์มากกว่าครับเพราะผมคิดว่าเขาคงอนาคตทางด้านภาพยนตร์เขาคงน่าจะไปได้สวยครับเพราะว่าเขาคุณสมบัติดีฮะแล้วก็บุคลิกก็ดูแล้วน่าจะดีกับหนังครับแล้วก็ทราบข่าวว่าเขาก็มีภาพยนตร์ต่ออย่างนี้ต่อเนื่องฮะAh!
ถึงกระดูกช้างครับนะครับการต่อสู้ด้วยกระดูกช้างนี่ใครคิดครับก็คุยกันนะครับคุยว่าจะพี่คุณปัญญาก็บอกว่าจะเอาอะไรมาชนะคนตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ก็คืออะไรที่มันจะมาแก้ไม่ถึงว่ามาเอาชนะยักษ์ใหญ่ทั้ง4คนเนี่ยฮะก็เลยมาคิดถึงว่าเอากระดูกช้างกระดูกช้างก็เปรียบเสมือนพอไม้ศอกไม้ศอกนะครับไม้ศอกขอถามเรื่องนี้นิดนึงครับการกระโดดขึ้นมาแล้วโอ้โหอยู่ตรงคอเขานี่นะโอ้โหภาพในหนังสวยมากจริงๆแล้วหลายเทคเหมือนกันหลายเทคครับหลายเทคมากครับแม่นมากๆเลยนะครับต้องแม่นฮะแล้วผมต้องคือทั้งสองคนนะครับต้องจังหวะที่ลงตัวกันมากก็คงจะได้เห็นวิธีการแล้วนะครับกว่าจะเป็นภาพสวยๆนี่มีการล็อกมุมหลายมุมนะเพื่อจะได้มาซึ่งภาพแบบนั้นคือเมื่อตัดกว้างก็ต้องมีการกระโดดจริงๆเข้ามาเสียบตรงช่วงคอเขาให้ได้เลยนะครับจริงๆวัสดุในตอนถ่ายทำนี่ตรงกระดูกช้างนี่เป็นโฟมหรือไงครับก็มีทั้งโฟมมีทั้งเรซินแล้วมีทั้งน้ำหนักเบาต่างกันมีใช้หลายความต้องการถ้าช่วงภาพกว้างก็จะเป็นโฟมใกล้ๆก็จะเป็นเรซินให้ดูเหมือนแข็งหน่อยใช่ไหมครับจริงๆแล้วฉากจบนี่เศร้านะฮะคือช่วงท้ายนี่สุดท้ายพ่อใหญ่ก็ไม่อยู่ซะแล้วนะครับลาโลกไปแล้วก็แต่ว่ายังดีที่ยังทิ้งกระดูกไว้ให้สู้กับนาธานนะหรือทีเคในเรื่องตอนสุดท้ายถือว่าร่วมสู้ฮะมาอยู่ที่ตัวจาอันนี้จริงๆเป็นกับมันมีคือเราบางทีบางอย่างเราคิดออกแบบฉากต่อสู้มาเนี่ยพอถึงที่เราทำอ่ะเรามีการปรับที่หน้ากล้องอย่างเงี้ยอย่างพนาบอกว่าเขากระดูกจะต้องมีการแตกหักเพื่อจะเกิดเป็นคมความเป็นคมมีดผมก็บอกว่าแล้วจะหักด้วยอะไรแล้วก็การเถียงกันผมเลยสุดท้ายเลยว่าต้องหักด้วยของใหญ่อย่างเช่นสิงโตหินสิงโตหินเลยถูกสร้างมาที่หลังตอนแรกเราฉากนี้ไม่มีสิงโตหินตอนแรกมีสิงโตหินโดยฝ่ายสินเสริมให้เราแต่ว่าผมเลยบอกว่าถ้างั้นไปหักคอสิงโตหินมาทุ่มใส่เพื่อให้มีคมเกิดขึ้นที่งานกระดูกช้างนะครับที่บอกว่ามีการต่อสู้ในหนังเอ็นร้อยหวายขาดกันไปมันเป็นศาสตร์ของการสู้ในสมัยโบราณนะที่ตอนออกทัพรบที่แล้วมีกษัตริย์ทรงช้างรบแล้วก็ทำไมทหารจตุรังคบาทต้องรักษาเท้าช้างเพราะเขาต้องรักษาไม่ให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยเข้ามาฟันเท้าช้างตรงเอ็นร้อยหวายถ้าช้างเอ็นร้อยหวายขาดช้างก็เดินไม่ได้แล้วก็ต้องล้มเราเลยเอาตรงนี้มาเปรียบเทียบกับนาธานคือช้างแล้วก็หาคิววิธีปราบนาธานให้มันลงตัวอันนี้คือฉากสุดท้ายนะครับของภาพยนตร์นะครับโอ้โหนะครับก็มีมาดามโรสได้ร่วมแสดงด้วยนะฮะแหมด้านขวามือนี่คุณสิตาวอสเบียนนะฮะไลน์โปรดิวเซอร์นะครับแหมนะครับก็เป็นการต่อสู้ที่มีการกระโดดสูงมากๆจากดาดฟ้าตกลงมาจริงๆแล้วเป็นบลูสกรีนครับเป็นบลูสกรีนที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมทำหนังมาใหญ่มากครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ผมก็ต้องการเป็นรุ่นใหม่รุ่นที่เมืองไทยเราไม่อาจจะไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็เราก็จำลองมาแล้วก็สร้างเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ก็ใช้เวลาประมาณเดือนถึง2เดือนนะแล้วก็ใช้วัสดุใช้อะไรให้มันดูไม่เหมือนจริงมากที่สุดแล้วก็ตรงฉากนี้ผมต้องการให้ดูสมจริงสมจังมากเพราะว่าเราจำลองเป็นเราจำลองว่าอยู่บนดาดฟ้าเนี่ยแต่ตอนนี้ผมต้องการให้หล่นจริงๆแสดงจริงๆจากกระโดดจริงๆเพราะว่าการใช้บูสกีแล้วเป็นแมตช์ภาพเนี่ยมันไม่ใช่มาทำเทคนิคเพื่อให้จาดูการแสดงแบบไม่จริงฮะจริงๆแล้วจาก็ต้องหล่นจริงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแบ็คกราวด์เราแมทถึงเราไปถ่ายบนดาดฟ้าจริงจาก็ต้องโดดจริงๆก็เหมือนกันความสูงนี่พอๆกับบันจี้จัมป์เลยนะฮะเนี่ยกระโดดเสียวไหมฮะเสียวครับ แต่เสียวแน่นอนนะสูงขนาดนั้นนะเสียวไปยืนดูก็ยังเสียวนะครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนะฮะก็เป็นภาพเบื้องหลังงานซ่านะครับที่เราขอตั้งชื่อกันว่าก่อนปรุงต้มยำกุ้งนะฮะเพื่อสุดท้ายแล้วทุกท่านก็ได้ชิมกันไปแล้วนะครับซุปหม้อร้อนที่แซ่บกันแบบสุดชีวิตเลยนะแล้วก็ฉายพร้อมกันทั่วโลกด้วยนะครับใน50ประเทศนะครับวันนี้นะครับผมหนุ่ยพงษ์สุนทรพฤกษ์นะครับคุณปัญญาปิ่นแก้วคุณพนาฤทธิไกรและคุณจาพนมนะครับลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับ